ขีดตรงสันหลังนะอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยดูครับนะสองขีดปลาตัวนี้สองขีดก็ต้องลงคราวนี้เรานับเมื่อกี้เรานับบนใช่ไหมครับคราวนี้เรานับล่างลงมาตรงนี้นะถ้าจะบีบยางมาปุ๊บเนี่ยครับนะนี่ครับแล้วรับปักปักสี่ห้าองศาแค่นี้ครับครับแล้วก็เร่งตัวยาไปดูตัวยาด้วยปื๊ดเขาลึกไปไหนก่อนครับอาจารย์เข้าไปประมาณสักหนึ่งเซนหนึ่งเซนครับแต่เวลาถอดจะถอดแรงนะค่อยๆเอามือกดก่อนเพื่อตัวยามาปุ๊บแล้วก็ครึ่งครึ่งมาหน่อยเห็นไหมแค่นี้ครับตัวเมียปล่อยเลยแต่ว่าการที่เราจะฉีดให้ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ปลาเราควรจะฉีดตอนหัวค่ำหัวค่ำครับหัวค่ำจะดีสุดเพราะปลาต้องการปล่อยไข่ลิดไข่ในช่วงเวลาที่คนเงียบสงัดดึกๆเงียบๆถ้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยปล่อยไข่มาครับนะไปไม่เกิน10นาทีปุ๊บเมื่อตัวยาออกฤทธิ์มาปุ๊บปั๊บนะตัวผู้จะเกิดฟีโรมนขึ้นมาตัวเมียก็จะเกิดมาครับนะคราวนี้ตัวผู้ก็จะไล่ตัวเมียครับไล่เขาเรียกว่าไล่กัดไล่พยายามคือพยายามกระตุ้นแล้วล่ะครับนี่กระตุ้นแล้วคราวนี้ตื่นเช้ามาคุณคอยดูนะไข่ก็จะเต็มเมื่อไข่ออกมาปุ๊บปั๊บมาครับนะพอแท้ว่าแท้มันผสมน้ำเชื้อแล้วล่ะปุ๊บเราก็เอาพ่อเอาแม่มันออกเลยเอาไปปล่อยไหนก็แล้วแต่ปล่อยทรงปล่อยสาก็ปล่อยไข่มันทิ้งไว้หลังจากนั้นมันทำการปฏิสังขรณ์อยู่ประมาณ72ชั่วโมงหลัง72ชั่วโมงมันจะฟักเป็นตัวครับผมมาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกันกับบ่าวสลามทองเนตรอีกคือเก่าด้วยครับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งการผสมพันธุ์ปลาแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลาแบบพึ่งพาตนเองนะครับกับอาจารย์ชาลีนะครับพี่น้องพิกัดเฮาอยู่บ้านหินหลาตำบลกกแดงอำเภอนิคมคำสอยนะครับจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับอาจารย์เพิ่นก่อนเนาะครับนะอู้หลากหลายเลยนะครับความรู้เต็มเลยนะครับพี่น้องมื้อนี้เฮาจะมาขอความรู้กับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับมื้อนี้พี่น้องหลายคนอยากจะพึ่งพาเจ้าของโดยการที่มีปลามีหยังอยู่แล้วก็อยากเพาะพันธุ์เองอาจารย์พ่อให้ความรู้ได้บ่ครับมื้อนี้อารมณ์ดีวันเนี้ยครับอันนี้อารมณ์ดีครับวันนี้ก็เป็นเกียรตินะผมบอกก่อนนะว่าปกติผมทำฟาร์มมานี่13ปีนะอู้13ปีก็เป็นคือเป็นแนวคิดแรกแหละที่ว่าทำเอาท้องไร่ท้องนามาเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นคลังอาหารเป็นร้านค้ากลางทุนนาก็ถือเป็นคนแรกนั่นแหละพอดีวันนี้ก็ได้ขยับขยายจากการเลี้ยงปูนามาหลายอย่างก็คือสุดยอดของการทำก็คือการเพาะพันธุ์ครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะผมบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยบอกใครเป็นคลิปนี้นะครับนะแล้วอาจจะเป็นคลิปที่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดในการเพาะพันธุ์ปลาครับนะจะให้จบเลยครับนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วคุณก็สามารถเป็นเจ้าของพันธุ์ปลาครับนะอันนี้ต้องขอประทานอภัยกับเจ้าของฟาร์มใหญ่ด้วยนะครับนะบางทีบางครั้งการทำเกษตรก็ต้องพึ่งพากันบางคนบางท่านอยากจะทดลองเนาะทดลองร้อนวิชาในการทำลงทุนก็ไม่สูงด้วยแต่ให้รู้วิธีการเพาะวิธีการคัดเลือกปลาแต่ขณะตอนนี้วันนี้ผมก็จะมีคงจะแนะนำเรื่องปลากดเหลืองโอ้ฮะจะมาเพาะปลากดเหลืองเลยเป็นปลาครับครับคือปลากดเหลืองเป็นปลาที่ค่อนข้างมีราคาสูงครับราคาสูงเป็นราคาที่เป็นเขาเรียกว่าปลาเศรษฐกิจนะไม่ใช่ปลาตลาดครับไม่ใช่ปลาตลาดนะถ้าปลาตลาดก็คือพวกปลานิลปลาดุกไปตลาดไหนก็เจอหลายคนนี่เขาจะบ่เข้าใจเนาะอาจารย์อาจจะปนกันครับโอ้มันจะฉีกออกมาแบบนี้เลยครับคือปลาตลาดคือปลานิลปลาดุกมันเจอไปไหนเจอทุกตลาดนะครับเจอทุกตลาดก็ราคาก็อย่างว่าครับที่เราเห็นกันแต่ปรากฏเป็นปลาเศรษฐกิจคือราคาอยู่ที่ปากอื้อเฮากําหนดเองกําหนดเองครับกําหนดเองได้คือถ้าไม่มีก็แพงครับถ้าหน้าน้ํามาก็ดรอปลงมาหน่อยแต่ว่ายังไงก็ไม่เกินก็ไม่ต่ํา150บาทซึ่งปลาชนิดนี้เป็นปลาที่เพาะยากอันดับ4ของประเทศไทยนะในปลาบรรดาหลายพันชนิดนะครับเพาะยากเพราะว่าเป็นปลาที่แบบต้องให้ความรู้จริงๆครับแต่วันนี้นะถ้าใครสามารถเลือกพันปลาเป็นเพาะพันเป็นพวกอย่างเนี่ยไอ้พวกปลานิลปลาตะเพียนปลาอีไทปลาสร้อยง่ายมากโอ้ครับนะอันนี้คืออยากให้ดูคลิปนี้จบเลยนะครับจบแล้วคุณสามารถเพาะพันเองปกติเนี่ยเวลาผมจะแนะนำเนี่ยองค์ความรู้ผมต้องเสียตังค์นะไอ้คนมาเรียนต้องเสียตังค์นะโอ้แสดงว่ามื้อนี้ผู้ใดกำลังรับชมคลิปนี่ก็แสดงว่าโชคดีแห้งครับผมต้องเสียตังค์นะอันนี้ได้เลยต้องเสียตังค์หัวนึงคิดเป็นหัวนะหัวครึ่งหมื่นนะโอ้อันต้องบอกก่อนนะแต่ไอ้สัมภาระไม่ต้องมาหาผมนะผมไม่ต้องการสัมภาระครับนะผมต้องการแต่ฉันเพื่อนมิตรนะครับนะอันนี้แต่จะให้วันนี้จะให้ความรู้ให้เต็มทุกอย่างเลยครับให้บ่าวฉลามให้ดูด้วยว่ายังไงแล้วก็บ่าวฉลามก็ต้องเรียนด้วยนะครับเรียนดูไปในตัวด้วยนะครับนะอาจจะเริ่มต้นตรงไหนดีบ่าวฉลามครับหาที่ตักก่อนหน่อยอันนับแรกก็คือเท่าต้องบึงปลาก่อนนะอาจารย์นี่จะหาที่ตักเอากำมังก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาหากำมังก่อนครับนะครับมาไออันนี้คือเป็นปรากฏเขาเรียกว่าปรากฏพันขี้ลิงเป็นปรากฏพันเล็กนะก็คือปรากฏเหลืองบ้านเรานี่แหละตามท้องไร่ท้องนาท้องห้วย
อ๋อมันมีหลายสายพันธุ์กันบ่ครับอาจารย์ปลากดนี่มันมีเยอะนะมันมีเยอะมากปลากดทั้งปลากดเหลืองใหญ่นะครับปลากดขี้ลิงปลากดหม้อนะครับนะปลากดหัวกลับก็มีนะเคยเห็นปลากดหัวกลับไหมบ่เคยเห็นแล้วครับคล้ายๆกับว่าปลากดว่ายน้ำกลับหัวแบบเนี้ยมันจะไปของมันแบบเนี้ยปลากดนะปลากดหัวกลับนะนี่คือปลากดขี้ลิงหรือปลากดเหลืองบ้านเราครับปลาตัวนี้ประมาณ1 ปี 1 ปีพ่อพันแม่พันปลาทุกชนิดน้ำจืดที่ดีนะต้องได้อายุนะฟังนะครับนะต้องได้อายุอย่างน้อย1 ปี 1 ปีเป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำครับนะเป็นอย่างต่ำ1 ปีนะครับนะเป็นอย่างต่ำแล้วปรากฏพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอได้ตลอดปีนะไม่เหมือนปนินนะปนินพอได้ตลอดปีมันถึงเยอะไงครับปรากฏมันจะมีช่วงเวลาเขาคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเท่านั้นเองนะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าปลาพวกนี้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้มันไข่เองได้นะเพราะปลาพวกนี้มันจะเป็นปลาที่แบบบางคนไม่เข้าใจเรื่องปลาไข่ไม่ไข่บางคนคิดว่าปลาผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่ใช่ไหมครับครับแต่ความจริงแล้วปลาเนี่ยกบเขียดอึ่งเนี่ยมันจะก่อไข่ด้วยมันเองแต่เวลาออกไข่มันถึงจะรีดไข่เพื่อมารมน้ำเชื้ออย่างที่เราเห็นในสารคดีครับพวกไซมุงไซมอนมันเสือกขึ้นไปไปไข่ตัวผู้รมแบบเนี้ยครับนะครับนะฉะนั้นต้องเข้าใจมันครับนะฉะนั้นการที่เราจะรีดไข่ปลาหรือว่าฉีดฮอร์โมนปลาเนี่ยปลาตัวนั้นต้องไข่ก่อนครับต้องไข่ครับไข่ก็ต้องไข่แก่นะเดี๋ยวขอตักก่อนนะครับอ๋อมันจะมาผสมน้ำเชื้ออยู่ทั้งภายนอกทั้งนอกครับอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกครับนะกบเขียดอึ่งเหมือนกันครับครับบ่าวสนามตามมานี่นะครับนะครับคือบางคนไม่เข้าใจเพศปลาจะพาดูเพศปลาก่อนครับเบิ่งเพศปลาได้พี่น้องมันดูเพศปลานะครับนะบางคนตอบผมว่าเพศปลาตัวเมียมันต้องใส่เสื้อในไม่ใช่นะคนละอย่างกันนะมันไม่ได้ใส่เสื้อในมันคนนะครับนะก็ผู้ใหญ่ใส่กางเกงในไม่ใช่นะมันคนละอย่างกันต้องดูเพศแบบนี้ครับนะอันนี้ปลาไข่ครับนะครับนะปลาไข่นี่นะครับนะถ้าเป็นเพศเมียครับนะสังเกตดูนะมันจะมี2รูแบบเนี้ยนี่ครับนะมันจะมี2รูแบบนี้นะ2รูอันนี้คือรูปล่อยของเสียออกมาแต่รูล่างก็คือรูปล่อยไข่นี่คือตัวเมียนะครับนะตัวนี้ปลาไข่มากเลยนะครับนะส่วนตัวผู้ครับนะตัวผู้มีลักษณะนะครับนะปลาหนังประเภทนี้เนี่ยถ้าเลี้ยงเนี่ยน้ำควรจะอยู่ที่ไม่เกินจากผิวน้ำลงไปเมตร50เลี้ยงดีมากเห็นตัวผู้ไหมตัวผู้จะมีรูเดียวปลาแทบทุกพันในเมืองไทยบานน้ำจืดเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีรูเดียวตัวผู้ครับตัวผู้คือทั้งรูปล่อยของเสียก็ปุยแบบน้ำเชื้อครับนี่ครับจะเป็นไหมนะเพศปลานะถ้าว่าปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์เราจะสังเกตแบบใดเอาอวัยวะเพศบวมเปล่งแบบนี้ครับมันก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ต่างๆคือบวมแล้วพร้อมจะออกแล้วใช่ไหมแต่ถามว่าให้ออกธรรมชาติได้ไหมมันก็ออกได้แต่ว่าปริมาณการได้ในการเพาะพันธุ์มันจะได้น้อยแต่ถ้าเราลัดขั้นตอนมาเมื่อมาเพาะพันธุ์ในแหล่งที่เราจำกัดพื้นที่ไว้เนี่ยอัตราการผลิตออกมามันจะได้เยอะนี่ครับนั่นคือถือว่าโอเคแล้วเนี่ยครับถือว่าโอเคมากๆเลยในการที่มันจะบวมแดงนะอาจารย์จะบวมแดงนี่คุณใกล้เลยครับนะมันใกล้จะออกไข่แล้วไข่เต็มท้องเลยครับพี่ไข่ใหญ่เต็มท้องแล้วนะเพราะว่าก่อนที่เราจะผสมพันธุ์ปลาหรือว่าผสมเทียมผสมจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนผสมเนี่ยปลาทุกชนิดเราต้องให้กินอิ่มก่อนนะให้อิ่มในเต็มที่เพราะว่ามันถ้าไม่อิ่มมันก็ไม่มีแรงในการขับมันมีแรงในการบีบหรือการฉีดฮอร์โมนครับนะต้องให้มันอิ่มก่อนทุกปลาครับทุกปลาแต่ปลาประเภทนี้ครับนะถ้าจะให้ดีต้องรีดไข่ถึงจะดีที่สุดครับต้องมีการแบบผ่านะโอ้ต้องผ่าได้ป่ะครับต้องผ่าด้วยต้องดูอะไรด้วยนะครับนะว่าน้ำเชื้อตรงไหนอย่างไรนั้นFC ของหนุ่มฉลามจะไม่เห็นผมถึงว่ามาดูคลิปนี้แล้วครับนะคุณไปทำตามเนี่ยคุณได้ความรู้แน่ๆครับไม่โลกสวยนะไม่จกตาใครบางคนอาจจะเอ้ยเลี้ยงได้เดือนละ100,000-200,000ผมไม่รู้แต่นี่คือผมจะพยายามจับมือทำในการเพาะพันธุ์ปลาทุกชนิดเป็นปลาน้ำจืดนะครับนะเป็นปลาน้ำจืดนะนี่นะครับนะพี่น้องครับครับจะมี2อย่างครับมีอย่างไหนครับอุปกรณ์คืออุปกรณ์การที่เราจะผสมพันธุ์ปลานี่นะครับนะมันจะมีอยู่ที่1ครับนะมีดมีละมีดครับนะครับนะเข็มฉีดยา2เข็มครับนะครับเข็มฉีดยานี่2 3เข็มว่ามายาเสริมฤทธิ์ครับนะยากระตุ้นเป็นยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะเป็นยาบอกชื่อก็ได้ครับยาอะไรเนี่ยโมทิเนียมเอ็มโมทิเนียมตามร้านค้ามีขายครับแผง45 บาทเป็นยาเกี่ยวกับช่องท้องเป็นยากระตุ้นโมทิเขาจะใช้กันแบบนี้น้ำกลั่นน้ำกันตัวน้ำกันการแพทย์นะครับน้ำตันแบตเตอรี่ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องเพิ่มไฟนะครับนะไม่ต้องเพิ่มไฟนะน้ำกันอันนี้คนละ5 บาทนะครับนะคนละ5 บาทนะครับนะฉะนั้นนะครับนะเราต้องเข้าใจตัวปลาก่อนนะครับนะปลาที่พร้อมจะฉีดฮอร์โมนนะครับนะนี่คือปลา
การฉีดฮอร์โมนเพื่ออะไรมันจะมี2 อย่างในการทําคือฉีดฮอร์โมนไปเพื่อให้มันไข่แบบธรรมชาติไม่ต้องผ่าฉีดทั้งตัวผู้ตัวเมียเพราะทําไมถึงไม่ต้องผ่าเอาถุงน้ําเชื้อเพราะว่ากว่าที่มันจะได้ปลาเป็นปีเนี่ยมันเสียเวลาไอ้มันเวลามันนานครับเสียดายพันมันแต่ถ้าเป็นการผสมจริงนี่ผสมอันนี้ผสมเทียมนะฉีดฮอร์โมนก็เรียกผสมเทียมผสมจริงคือการผ่าออกมาแล้วบีบแต่ว่าตัวผู้ต้องตายตัวผู้ต้องตายนะเพื่อต้องการหาน้ำเชื้อของมันแบบนี้นะครับนะฉะนั้นการฉีดฮอร์โมนเนี่ยเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งกำลังวิธีการเลือกหนึ่งที่ดีแต่เราต้องรีดไข่เอาฉะนั้นปลาทุกตัวเนี่ยผมฉีดฮอร์โมนมาแล้วเมื่อคืนนี้ฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อกระตุ้นให้น้ำเชื้อมันเยอะฉีดเพื่อให้ไข่มันออกง่ายนะครับนะส่วนที่เป็นพวกปลาตะเพียนปลานิ่นอย่างที่เราไปจับตามทุ่งนามาปุ๊บนะครับนะจับขึ้นมาตัวผู้ปุ๊บน้ำเชื้อสีขาวออกเลยใช่ไหมครับอันนั้นยิ่งดีเลยแค่คุณมีถ้วยอย่างเงี้ยต้องถ้วยกระไก่นะเป็นถ้วยกระไก่สมมตินะสมมตินะเฉพาะนะถ้าคุณจะไปทอดแหยองๆแล้วแต่คุณเนี่ยอยากจะได้พันมาด้วยใช่ไหมล่ะครับคุณเตรียมบ่อยคุณเตรียมบ่อยแบบนี้เลยคุณเตรียมบ่อยแบบนี้นะมาดูครับมาดูต้องมีการเตรียมบ่อยต้องเตรียมถ้าคิดว่าคุณไปหาปลาตามท้องไร่ท้องนาปลาขึ้นนะคุณเตรียมแบบที่ว่าเป็นในพลาสติกแบบนี้ปุ๊บนะแล้วก็มีที่ว่ามุ้งที่ตาทีแล้วก็มีน้ำใส่เข้าไปค่าน้ำก็ดักต้องได้นะค่าน้ำอยู่เท่าไหร่ครับค่าน้ำอยู่ที่6ไม่เกิน8 pH นะครับออกซิเจนก็ต้องได้นะเขาต้องวัดเลยมันบอกเขาต้องมีเครื่องวัดนะและน้ำที่ดีก็คือต้องถ้าเป็นน้ำดิบน้ำคลองจะดีกว่าน้ำประปานะน้ำฝนได้ครับแต่น้ำประปาไม่เอาน้ำบาดาลก็ไม่ค่อยเอาแต่เป็นน้ำห้วยน้ำสระเรานี่ได้ครับยังเป็นบ้างเมื่อเราได้แบบนี้นะเรามีที่บางไปปุ๊บเนี่ยเอาปล่อยน้ำลงไปวัดค่าน้ำได้แล้วเนาะครับปล่อยลงไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อลองไข่อ๋อเขาจะเอาไข่มาไว้เราไข่จะกระจายตรงเนี้ยเพื่อให้มันฟักตรงเนี้ยแล้วเวลามันตัวมาปุ๊บเวลาเพราะปลามันตัวเล็กเวลาเราจะเปลี่ยนทายนั้นมันจะยากถ้าเราไม่มีเนี่ยแต่ถ้ามีปลามาปุ๊บเรายกนี่ขึ้นเลยตุ้มตุ้มเอาออกตะหนามมันตุ้มเลยเขาเนี่ยตุ้มไปเลยโอ้ง่ายมันจะง่ายกว่านะอันนั้นฉะนั้นสิ่งนั้นคือค่าน้ำค่า pH ต้องได้6ไม่เกิน8ออกซิเจนก็ต้องได้น้ำถ้าเป็นน้ำฝนได้น้ำคลองได้ใสๆยิ่งดีเราเตรียมอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแบกยอเขาเนี่ยแบกยอแบกสวิงไปหาปลาเวลาปลาขึ้นปุ๊บถือถ้วยนี้ไปด้วยครับถ้วยต้องเป็นถ้วยพวกเซรามิกถ้วยกาไก่หรือถ้าไม่ก็เป็นสแตนเลสพลาสติกไม่เอานะมันมีสารเคมีต้องสะอาดแล้วก็พกน้ำแข็งไปด้วยน้ำแข็งเราไปกินด้วยก็ได้ถุงกันร้อนพลาสติกนะครับได้มาปุ๊บพอเรายกยอมาปุ๊บเฮ้ยเจอปรากฏแม่กำลังออกไข่ใช่ไหมล่ะเจอตัวผู้ด้วยแบบนี้ปุ๊บปั๊บมาจับตัวเมียมาไข่ปีครับนะไข่ปีกมากรีดไข่เลยปื้ดลงไปครับรีดเสร็จแล้วก็มารีดตัวผู้ต่อปื้ดลงไปนะครับนะปีกไก่ทะเลาะเอาพวกปีกไก่ไปด้วยปีกไก่ไม่มีพวกปีกไก่มาคนต้องเชื่อเข้ากันครับคนที่เข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บมาเทแต่ถุงเทแต่ถุงใส่ถุงกระดาษปุ๊บยางรัดปุ๊บแช่น้ำแข็งไว้แต่อย่าให้เกิน10 นาทีนะต้องรีบกลับบ้านแล้วก็มาวางกระจายตรงเนี้ยครับวางกระจายตรงนี้เลยตรงเนี้ยเตรียมไว้นี่วางกระจายตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เทนะคือยิ่งคุณวางแบบกระจายได้เท่าไหร่ยิ่งดีคือถ้ามันเป็นก้อนมันจะทับกันมันจะออกไม่หมดที่กระจายเป็นเม็ดใครที่เลี้ยงได้เป็นเม็ดได้ยิ่งดีครับหลังจากการผสมน้ำเชื้อเสร็จ72 ชั่วโมงผ่านไปมันจะฟักเป็นตัวโอ้ง่ายไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละผมถึงว่าถ้าเรารู้วิธีการเพาะวิธีมันจะง่ายถึงว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษโอ้ปลาทุกสายพันธุ์น้ำจืดเป็นลักษณะแบบเดียวกันนี่ครับผมแบบเดียวกันครับโอ้นั่นสุดดีเลยครับเพราะว่าบางพื้นที่เขาอาจจะไม่บอกเราก็กลัวเขาไม่ได้ขายครับแต่ท่านี้เมื่อเรารู้วิธีการทำแล้วมันก็ง่ายการเตรียมบ่อรอรับรองไข่ครับคำนวณค่าน้ำค่าอากาศปลาพร้อมยิ่งได้ปลาธรรมชาติยิ่งปลาเก่ายิ่งดียิ่งปลา2 ปี 3 ปีได้มาไข่มันยิ่งแข็งแรงการฟักไข่ยิ่งดีมากครับง่ายเลยทุกปลาโอ้เห็นไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำการผสมครับนะในการฉีดปลาให้ดูครับนะนะครับนะเอาง่ายๆนะครับฉีดพันธุ์ปลากันอันดับแรกนะครับเนี่ยโมทิเนียมเอ็มเป็นยาเสริมฤทธิ์ฟาร์มอื่นเขาอาจจะใส่ประมาณเม็ดนึงมันจะมีตัวยาประมาณ500 มิลลิกรัมครับเม็ดนึงมีประมาณ500 มิลลิกรัมส่วนมากฟาร์มทั่วไปใช้250 มิลลิกรัมเขาว่ามันแรงไปแต่ผมเป็นคนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาเต็ม500เลยครับครับนะผมเต็ม500นะครับแต่ต้องจำด้วยนะต้องจำสีถ้วยนะอันไหนตัวเมียอันไหนตัวผู้นะเพราะการผสมยาจะไม่เหมือนกันครับยาตัวนี้ครับนะผมบอกก่อนเลยนะเขาใช้กันทั่วฟาร์มใหญ่ๆแม้กระทั่งกรมประมงก็ใช้นิสสันทำนองแบบเนี้ย
นี่นะครับเพิ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดถ้าใครติดตามช่องบ่าวสลามขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครมาทำแบบนี้แล้วผมก็ไม่เคยบอกใครแบบนี้ด้วยครับนะครับนะนี่อ้าวดีแฮงครับนี่ครับนะเป็นยังเขาต้องแยกเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับอาจารย์เพราะว่าฮอร์โมนแต่ละตัวในการเล่นมันเหมือนกันถ้าใช้ตัวผู้เยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไวอาก้าเม็ดหนึ่งนี่กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะนะครับเราให้มันพักผ่อนบ้างพี่มันพักผ่อนบ้างโอ้จุดประสงค์ก็คือต้องเฮ็ดเป็นสองถ้วยแบบนี้ต้องสองถ้วยครับต้องแต่ละคนละเข็มด้วยครับนะครับนะอันดับแรกครับนะเราเอายาโมทิเนียมไปครับนะ500มิลลิกรัมคนละถ้วยนะครับเอาถ้วยในกระจกไปด้วยแล้วก็เป็นฮอร์โมนมีขายตามตามที่เขาประมงเขาแนะนำมาแพงนะแคปซูลหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้10ไม10 ml 10 3,200 นี่แค่นี้ 3,200 คือเต็มนี่นะครับแต่ว่าใส่ไปแล้วนะ10 ml เนี่ยนะครับนะเราสามารถฉีดปลาได้อย่างน้อยน่ะ20ถึง30กิโลกรัมโอ้เราไม่ได้ใช้หมดเนี่ยครับเพราะว่าอุ๊ยปลาตัวนึงเนี่ยปลา1กิโลปลา1กิโลเราจะใช้ฉีดอยู่ประมาณ1 ml อ๋อ1กิโลตัวนี้ต้องใช้เลี้ยงให้ได้ครับนั่นหนึ่งคือถ้าปลาตัวเป็นกิโลเนี่ยเราฉีดหมดนี่เลยถ้าปลาตัวเป็นกิโลนะครับแต่ถ้าปลาพวกปรากฏตัวละขีดไปได้ปุ๊บเราสามารถฉีดได้สิบตัวครับเฉลี่ยเฉลี่ยไปครับเฉลี่ยไปแบบนี้ครับนะเห็นไหมมันเหมือนแพงจริงครับแต่ว่าถ้ามันได้ออกลูกมาปรากฏออกลูกมาแม่หนึ่ง 5,000 ตัวเนี่ยคุณฉีดไปสักสิบตัวออกมา 50,000 ตัวรอดเหลือมาเหลือสัก 2-30,000 ตัวขายตัวละ2บาท 50,000 โอ้เห็นไหมฉะนั้นผมอยากจะเสนอว่าถ้าเราทำเกษตรเนี่ยถ้ารู้จักการเพาะพันธุ์เป็นกบก็เหมือนกันปลาก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องซื้อใครมากมายไก่กองก็สามารถทำได้ครับเพราะทุกอย่างมันเกิดจากธรรมชาติแต่เรานำหาธรรมชาติให้มาเป็นรูปแบบใหม่ครับในขณะในการต่อยอดเพราะเกษตรกรเนี่ยถ้ามัวแต่ซื้ออย่างเดียวเนี่ยค่าอาหารมันไม่พอนะครับนะมันไม่พอต้องผลิตมันต้องผลิตอาหารเองด้วยที่นี่ก็เลี้ยงนอนแมลงวันโปรตีนด้วยเป็นอาหารของปงของปลาต่างๆนะครับนะครบวงจรอาจารย์นะครับนะเนี่ยเมื่อได้ยา2เม็ดเสร็จปุ๊บผมจะบอกสูตรให้เอาตัวเมียก่อนครับคือยาตัวนี้มันมีอยู่5นะครับนะดูขีดด้วยนะบ่าวสลามขีดได้มั้ยมันจะมี1ถึง100ใช่มั้ยครับก็100นี่แหละเค้าเรียกว่า1 ml ครับฉีดปลาได้1กิโลกรัมการผสมยาของตัวเมียนะครับนะตัวเมียเนี่ยทุกปลานะครับทุกปลาทุกไซส์ถึงไซส์นั้นจะเป็น1กิโลก็แล้วแต่ต่อตัวแต่ว่าการผสมพันธุ์ยาเอาแค่30เอาแค่30นะครับครับเมื่อกี้ผมบอกหนุ่มฉลามบอกว่า1กิโลเนี่ยฉีดปลาได้1 m ฉีดปลาได้1 ml ครับฉีดปลาได้1กิโลกรัมแต่นี่ยังไม่ถึง1 ml ใช่มั้ยครับแต่นี่คือตัวยาแค่30นะครับ3030ไมโครกรัมเราฉีดใส่กับยานี่เลยนะครับกับยาไอโมทิเนียมเนี่ยครับนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้1 ml เนี่ยมันจะมีอยู่100ใช่ไหมครับเราเอายาใส่ไป30แล้วครับเหลือเท่าไหร่ครับถึงจะครบ100 70ครับเหลือ70นั่นคือตัวผสมของอะไรน้ำกลั่นครับอ๋อน้ำกลั่นจากการแพทย์นะน้ำกลั่นแบตเตอรี่อย่าไปเลี้ยงไฟไม่ได้นะนะครับนะน้ำกลั่นแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับนะครับวัดเลยดูด้วยนะครับนะนี่นะครับ70นะครับได้70นะครับน้อย70เอาให้เตรียมอย่าให้มีฟองอากาศนะครับอ๋อมันพอมันรวมกันแล้วครับตัวนี้มันก็จะเป็น1 ml คือ100ไงอืม100เห็นไหมครับตัวยามันจะได้ไม่นั่นไงมันจะได้ไม่เสื่อมสภาพตัวนี้คือค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมแล้วแม่นบ่ครับครับผมเหมาะสมต่อ1กิโลที่ครับผมคือเรื่องงานของประมงหรืออะไรก็แล้วแต่จะแบบรีบหมดครับอ๋อนี่ครับนะครับนี่ครับนะนี่ครับนะนี่คือตัวเมียนะแช่ไว้ก่อนนี่คือตัวเมียเดี๋ยวปล่อยมันละลายไปนี่ตัวเมียจำด้วยครับนะครับตัวเมียเดี๋ยวก่อนเสียบแล้วก็เข็มบางเพราะจะลงเข็มกันอ๋อมันอาจจะค่อนข้างจะจะดูแบบช้าหน่อยไม่เหมือนที่เราไปถ่ายที่นั่นครับมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่นี่คือมันเป็นองค์ความรู้ของคุณเลยครับถ้าใครจำตัวผู้ทุกปลาแต่ตัวผู้เราจะใช้อยู่20อ๋อตัวยาจะไม่แรงมากนะตัวผู้นะครับใครใช้แค่20เองถึงปลาตัวจะเป็นตัวเป็นโลก็แล้วแต่ถ้าปลาตัวเป็น2กิโลคุณก็ใช้2เข็มครับในการฉีดนี่นะครับนะ20นะยี่สิบแล้วก็ลงตรงนี้เลยครับกันคราวนี้เราใส่20น้ำกันต้อง80ถูกต้องไหมครับครับให้ครบ1น้ำกันนี้นะมาฉีดเองไหม เดี๋ยววันนี้จะให้หนุ่มฉลามฉีดให้ดูครับนะฉีดให้ดูครับนี่นะครับนะมือสั่นครับแล้วแทงปลา อย่าให้โดนมือตัวเองนะเวลาฉีดนะ
เวลาฉีดอย่าให้โดนมือตัวเองนะมือถ้าโดนมือตัวเองผมบอกเลยเมียไม่ได้หลับได้นอนนะอย่าบอกก่อนนะครับนะคราวนี้เราก็บดยาครับนะบดให้ละเอียดนะครับฉะนั้นนะครับนะปลาทุกชนิดเวลาเราฉีดกันนะครับนะเราฉีดกันเนี่ยมันจะมีการฉีดปลาได้หลายที่นะการฉีดฮอร์โมนปลา1ใต้คีบท้อง1ที่นะครับครับใต้คีบท้อง1ที่ดูเพศปลาด้วยอย่าออกแล้วเนี่ย1ที่นะครับ1ที่แบบเนี้ยคีบท้องตรงวางคีบเท่านี้แม่นบ่ครับครับตรงที่ว่าใกล้ใกล้อวัยวะเพศเขาด้วยใกล้รังไข่เขาด้วยครับ2หลังคีบนะครับนะหลังคีบตรงนี้ห่างลงมาใส่ทะแยง45องศาที่1แล้วก็3ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใต้เงี้ยงตรงนี้นะครับนะปลาทุกชนิดฉีดได้ตรงนี้ครับครับแต่วันนี้จะพาครับนะจะพาหนุ่มฉลามฉีดกันแล้วมาฉีดกันก่อนแล้วอันที่2ค่อยมารีดไข่ครับใครทำตาม2ขั้นตอนนี้ได้รับรองคุณมีพันปลาในบ้านคุณแน่นอนคือผมไม่แนะนำให้มือใหม่ฉีดข้างล่างก่อนนะเพราะว่าถ้ามือแรงเกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปโดนรังไข่ให้ฉีดตรงสันหลังนะอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยดูครับนะ2ขีดปลาตัวนี้2ขีดก็ต้องลงคราวนี้เรานับเมื่อกี้เรานับบนใช่ไหมครับคราวนี้เรานับล่างลงมาตรงนี้นะถ้าจะบีบยางมาปุ๊บเนี่ยนะครับนะนี่กันแล้วรับปัก45องศาแค่นี้ครับครับแล้วก็เร่งตัวยาไปดูตัวยาด้วยปื๊ดจึ๊กเข้าลึกไปไหนก่อนครับอาจารย์เข้าไปประมาณสัก1เซน1เซนครับแต่เวลาถอดจะถอดแรงนะค่อยๆเอามือกดก่อนเพื่อตัวยามาปึ๊บแล้วก็ครึ่งๆมาหน่อยครับเห็นไหมแค่นี้ครับครับตัวเมียนี่คือตัวเมียนะครับนี่คือตัวเมียคราวนี้มาตัวผู้ตัวผู้ต้องเรารู้ใช่ไหมตัวผู้เนี่ยครับเพศของตัวผู้ก็คือมีอันเดียวเนาะมีอันเดียวแบบนี้ตัวผู้นะครับนะแล้วก็เช็ดปลายแห้งเหมือนกันเช็ดปลายแห้งเสร็จอย่าลืมอย่างเดียวคืออย่าลืมช่างเราจะได้รู้น้ำหนักปลาอันนี้ต้องเป๊ะนะในการช่างนะครับเพราะใส่ยาแรงเกินไปไม่ดีนะครับนะช่างมาอันนี้หนึ่งขีดนะครับนะหนึ่งขีดนะครับนะเช็ดปลายแห้งเสร็จปุ๊บเหมือนกันครับนี่มันการคีบจับหน่อยเห็นมั้ยเช็ดให้แห้งก่อนเห็นมั้ยถ้าเราไม่หักเงี้ยงมันจะแทงกันนะครับอันนี้ตัวผู้นะดูเข็มนะฟ้ากับธรรมดานะครับปักเหมือนกันครับตัวนี้ไส้ร้ายไปไหนครับอาจารย์1ขีดครับนะ1ขีดก็คือ10เซต10ครับนะ10มิลไมโครกรัมนี่ครับลงมาปื๊ดเดียวพอละนี่ครับนะเสร็จละแล้วคราวนี้ผมก็จะมาปล่อยครับตามผมมาปล่อยครับนะปล่อยอันนี้คือปล่อยเค้าเรียกว่าผสมเทียมนะครับผสมเทียมคือปล่อยตรงเนี้ยปล่อยเลยแบบนี้เลยปล่อยเลยแต่ว่าการที่เราจะฉีดให้ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ปลาเราควรจะฉีดตอนหัวค่ำหัวค่ำครับหัวค่ำจะดีสุดเพราะปลาต้องการปล่อยไข่ลิดไข่ในช่วงแรกที่คนเงียบสงัดดึกเงียบๆถ้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยปล่อยไข่มากำลังไปไม่เกิน10นาทีปุ๊บเมื่อตัวยาออกฤทธิ์มาปุ๊บปั๊บนะตัวผู้จะเกิดฟีโรโมนขึ้นมาตัวเมียก็จะเกิดมาครับนะคราวนี้ตัวผู้ก็จะไล่ตัวเมียครับไล่เขาเรียกว่าไล่กัดไล่พยายามคือพยายามกระตุ้นแล้วล่ะครับนี่กระตุ้นแล้วคราวนี้ตื่นเช้ามาคุณคอยดูนะไข่ก็จะเต็มเมื่อไข่ออกมาปุ๊บปั๊บมาครับนะพอแท้พอแท้มันผสมน้ำเชื้อแล้วแหละปุ๊บเราก็เอาพ่อเอาแม่มันออกเลยเอาไปปล่อยไหนก็แล้วแต่ปล่อยทรงปล่อยสาก็ปล่อยไข่มันทิ้งไว้หลังจากนั้นมันทำการปฏิสนธิอยู่ประมาณ72ชั่วโมงหลัง72ชั่วโมงมันจะฟักเป็นตัวนะอย่างนี้ครับนะอย่างนี้นะถ้าคุณจะทำแบบเป็นบ่อหรือว่าจะให้ดีถ้าใครมีออกซิเจนด้วยยิ่งดีครับมาต่อเลยหัวทรายหนึ่งหัวบุดๆไปแบบนี้ยิ่งดีดีมากๆเลยเขาเรียกว่าพวกนี้มันเป็นไข่จมนะปลาตะเพียนปลาเขาเรียกว่าไข่แบบจมจมและลอยคือว่าครึ่งจมครึ่งลอยครับในน้ำก็ฟักได้ข้างบนก็ฟักได้แต่พวกปลาหนังส่วนมากจะเป็นไข่จมจมใต้น้ำจะฟักใต้น้ำขึ้นมาครับครับนี่คือไข่ของปลาหนังนะครับนี่ไข่ของปลาหนังนะครับเห็นไหมเนี่ยดูได้เลยครับนี่นะเริ่มละเมื่อมันตีกิริยาเทคนิคก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะครับอาจารย์ประมาณนี้ครับเรื่องน้ำเป็นหลักครับน้ำอากาศเวลาครับและที่สำคัญคือเราต้องเช็คปลาว่าปลาเนี่ยมันพร้อมจะไข่หรือยังเป็นหลักนะถึงมันจะเป็นตัวเมียอยู่มันไม่มีไข่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องให้มันไข่พร้อมที่จะออกไข่คือบางคนที่ผมบอกว่าเอ้ยอาจารย์ถ้าเราไปปล่อยตามธรรมชาติมันออกมันก็ออกแต่มันไม่ออกตรงไหนไม่รู้อาจจะออกตรงมันออกตรงนั้นปุ๊บแต่มีศัตรูของมันโดนกินไข่หมดก็ได้ครับแต่ถ้าออกไปนี่ปุ๊บปะโอกาสรอดมันเยอะโอกาสจะได้ลูกปลามันเยอะไงนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาเอาขึ้นมาเพาะถูกต้องครับเนาะอาจารย์เนาะสาเหตุครับและทุกอย่างแบบนี้นะทุกอย่างแบบนี้นะครับคราวนี้มาวิธีที่2ครับ